แค่ชนิดนี้เขาไม่นิยมกินขานะจ๊ะกินหัวนะใครก็เอาปากนี้นี่จ้ะมักแบบถอยมันนี่มันสะใจดีกินเลยป้ายอือหือผัดป้ายห้าบาทสิพอเด้งเลยเพราะว่าเสื้อมันก็อยู่ในคอนี่แหละจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องเห็นบ่อีหยังนี่อันนี้คือสิ่งที่ไอเห็นไว้เมื่อนั้นจ้ะแล้ววันนี้ไอจะมาเก็บเนาะนั่นก็คือเห็ดคอนโซนเนาะจ้ะเนาะเห็ดคอนโซนอันนี้บานแล้วบ่เอาเด้อจ้ะคือมันบานแล้วเราไม่เอาเนาะเราจะเอาแต่ดอกเล็กๆมาทําเฮียเบิ่งนี่ everywhere เลยโอ้โหไหลอุ๊ยๆๆไอสิบอกเด้อจ้ะเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดที่อร่อยมากเลยตั้งแต่ไอกินมาไอจะเก็บเลยเนาะไอเก็บสไตล์ของไอเด้อจ้ะเด้อบางคนถามว่าคือบ่ตัดเอาไอมาคนนี้นี่จ้ะมักแบบถอยมันนี่มันสะใจดีรสชาติคือเห็ดออริจิเลยจ้ะจ้าจะตัดอยู่เงินเนาะบรรยากาศเย็นดีดีเอาแต่ดอกตูมๆแล้วจ้ะเขาไม่นิยมกินดอกแก่นะจ๊ะเห็ดอันนี้เนาะเบิ่งคือแข็งแต่พอไปเห็ดกินแล้วอ่อนๆแล้วจ้ะดูสิมีจ้ะตักแบบนี้เลยมาฟังเสียงฟังเสียงนี่แก่แล้วเนี่ยแก่แล้วเห็ดชนิดนี้เขาไม่นิยมกินขานะจ๊ะกินหัวเนาะใครก็เอาแต่หัวมันแก่แล้วนี จะไปตัดขาอีกตรงนึงเพราะว่าตรงนี้มันใกล้คนย่างโคกจะย่างออกกำลังกายลังโคกแล้วเนี่ยเอาตัวนี้วิธีถอนเห็ดนี้ให้มันสวยถอนไปเลยนี่จ้ะเราเลือกเอาแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปตัดขาน่าจะเนาะอร่อยด้วยจ้ะเห็ดนี้ไผ่พอกอ่ะเอาไปอัดซองฟิตเอาไว้เอาไปเบิ่งในแคมป์บ้านหมดพี่น้องจ๋านกมาจิกนกมาจิกเนาะนี่จ้ะนี่
แก่หรอกแต่มันบางแล้วก็บาวก็คือจะดอกตุ่มตุ่มแบบนี้อันนี้ดีกว่าดอกตุ่ม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 แบบนี้ติดเอาใส่หัวมันได้จ้ะทำแบบนี้ก็ได้นี่ถ้าใครอยากถอนกอออกมาถอนออกอันนี้เนาะกินเลยป้ายอือหือเอาอันนี้เด็ดไปเลยจ้ะเต็มเลยเอาไปเห็ดโคนถ้าไปอบมันก็สิเป็นเห็ดกระด้างนี่จ้ะเนาะเห็ดนี้เอาไปเลยค่ะเอาเยอะๆเห็ดอร่อยเห็ดโคนซนผัดไปว่าสิพอไม่เป็นนี่เนาะเด็ดเป็นมีแล้วจ้ะเห็นบ่เขาจะเด็ดระเบิดน่ะไอ้คิดว่าสัตว์มันบ่แม่นจากคนนี่แหละเขาเด็ดเอาแต่คือเขาบ่นิยมกินขามันเนาะในหนังสืออ่ะได้จ้ะแต่ไอ้บ่รู้หนังสือคนอื่นเนาะนี่อีเด็ดเอาแค่หัวมันจ้ะเพราะว่าเราต้องไปตัดขาออกอยู่แล้วเนาะนี่จ้ะเอาแค่นี้อ่อนไหมล่ะวันนี้วันนี้เขาเอาไปแล้วเนาะเด็ดเอาแบบนี้นะคะเด็ดเอาแค่ถ้ามันออกมาเมื่อก็เอาเมื่อจ้ะอันนี้ก็เหลือจะเขาเอามันก็กวนมาใหม่ก็เด็ดเอาคือเขานี่แหละคนนี้กำลังน่ากินเลยอาจจะเอามือใส่ตู้เย็นไว้ด้วยจ้ะต้มเนาะคือเป็นเห็ดที่ไอมากอ่ะไอกระสิพอแล้วเมื่อกี้ไอลอยไม่ใหญ่มือแล้วจ้ะไปถ่ายอยู่รถอากมาเลาะตามคอนเอามือเต็มถุงไหนน้อยเราก็ไม่เอาเนาะนี่จ้ะเหมือนจะมีบันไดคอนนี้ดึงออกเลยจ้ะจะไปตัดทีหลังเนาะมึงนี่อันนี้พอดีกินมากเลยเลยเนี่ยดึงเลยเพราะว่าเสื้อมันก็อยู่ในคอนี่แหละจ้ะแล้วมันก็เกิดใหม่ปีหน้าอื้อหือว้าวดึงออกมาหัวหลุดอันนี้ได้นี่ค่ะโอ้โหกำลังได้ได้หมดเลยตัวนี้นี่ค่ะอร่อยนี่จ้ะ
ันก็คือสองมื้อตัวนี้ได้ไหมว้าวเดี๋ยวค่อยเลือกนะจ๊ะเนาะเลือกทีหลังเอาก่อนนี่จ้ะนี่กำลังเกิดเยอะเลยอันนี้บ่เอาได้จ้ะนี่ได้แล้วเราจะเน้นแบบตุ้มๆนี่ค่ะตรงนี้แบบอวบมากสาเหตุที่เป็นอย่างไอคือฟาวเก็บเพราะว่าเขาจะสิมาออกกำลังกายจ้ะนี่อาจจะเวลาคนออกกำลังกายก็บ่อยากให้คนแหนมปานใดเนาะด้วยความที่เขาเป็นต่างชาติพ่อมาก่อนบ่อยากคนแหนมเนาะเห็ดขอนบ้านเฮามีทุกขอนอร่อยบางนี่บางขอนนี่แบบนี้ขอนนี้ได้ไหมขอนนี้ก็ได้ขอเด็ดเอาแค่หัวมันเด้อเอาแค่หัวมันตัวนี้ถอนเลยกุจีกันมีถอนมาจ้ะเกือบเต็มถุงนี่ไอ้ก็เก็บแบบฟ้าวๆเคยบอกเนาะมันข้างถนนไอ้ก็แบบว่าย่านเพิ่นย่างออกกําลังกายเห็นเฮาไปสิตกใจเฮ็ดย่างงุบเงิงๆแบบนี้เนาะมันก็เลยแบบบ่สามารถที่จะเก็บแบบฟินๆได้นะจ๊ะเนาะโอเคพี่น้องจ๊ะปะเบิ่งรากนี่บัดนี้ว้าวมีทุกรากเลยมีทุกรากนี่ค่ะนี่ก็เพิ่งมีคนเอาเมื่อกี้เนี่ยเนาะดอกนี่เมื่อก่อนได้จ้ะเด้อนี่จ้ะเก็บแบบฟ้าวๆเคยบอกแล้วนี่มันเป็นทางคนยากเนาะออกกําลังกายป่านี่จ้ะโดยสมาสวีเดนนี่เพิ่นสิเฮ็ดคนทางให้แบบคนแล่นตามป่าหลายจ้ะเวลาไอ้เก็บก็ต้องเก็บแบบฟ้าวๆเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นต่างชาติเนาะอากาศย่านแบบเพิ่นตกใจเฮาแบบนี้เนาะก็ต้องฟ้าเก็บจ้ะบางคนสิว่าจะรีบไปไหนอย่างแบบนี้คือบ่ได้ญาติแบบคนแย่งดอกแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปเนาะจ้ะเนาะมันก็เลยบางเถื่อก็เก็บแบบบ่ฟินเนาะจ้ะเนาะด้วยความที่เห็ดนี่เป็นเห็ดที่อร่อยก็ต้องเก็บราก็จะไปต้มนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้อจ้ะเด้อสำหรับมื้อนี้อากาศขออนุญาตไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ